ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำนี้เป็นคำที่มีความหมายในตัวแบบที่ไม่ต้องค้นหาหรือพิสูจน์อะไรว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหาใช่เงินทองมากมายที่จะทำให้ชีวิตอยู่สุขอยู่สบายแต่ร่างกายที่ปลอดจากโรคไรนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตวันนี้รายการตลาดนัดสุขภาพจะพาให้คุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับคุณครูหัวใจเพชรท่านหนึ่งซึ่งมีอาชีพเป็นครูพละศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นครูที่มีผลงานมากมายและได้สอนลูกศิษย์ได้รู้จักกับคำว่ากีฬาและสุขภาพแต่มาถึงวันที่คุณครูหัวใจเพชรครั้งนี้มีร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนก่อนใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆครอบครัวและลูกศิษย์ที่รักคุณครูต่างเป็นห่วงสุขภาพที่ทรุดโทรมอย่างรวดเร็วเป็นเพราะอะไรนั้นเรามาหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตลาดนัดสุขภาพกับผมส้มโอคำรณบริสุทธิ์ครับหลายครั้งที่เราเจอกันนะครับทุกครั้งที่มีโอกาสได้นำเสนอเรื่องราวให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักคนที่เรารู้จักนะครับหลากหลายคนครับวันนี้เสียชีวิตไปด้วยโรคที่เป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคเป็นโรคที่ต้องบอกว่าบางครั้งไม่น่าที่จะเป็นสิ่งที่จะมาพรากคนที่เรารักคนที่เรารู้จักไปจากชีวิตเรานะครับผมมีโอกาสได้สัมผัสกับพี่น้องนะครับหรือผู้ป่วยมากมายหลายท่านเหลือเกินแล้วก็มีโอกาสได้นำเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ใจชัยให้กับบุคคลเหล่านั้นได้รู้จักนะครับว่าใจชัยมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างใครสามารถที่จะช่วยดูแลนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายหรือแม้กระทั่งช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของพี่น้องเหล่านั้นนะครับแล้วก็หลายคนครับที่มีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตนะครับเหมือนเดิมนะครับมาอยู่กับคนที่รักคนที่เรารู้จักมาอยู่กับครอบครัวนะครับในขณะที่1ช่วงชีวิตของเขานะครับหลายๆคนบอกว่าคงจะไม่ได้บุคคลคนนี้กลับคืนมาแล้วนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมมีโอกาสได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอท่าตะโกนะครับผมอยากจะเรียนพี่น้องท่านผู้ชมว่าบุคคลท่านนี้เปรียบเสมือนพี่ชายรูปร่างลักษณะหน้าตาเหมือนพี่ชายผมจริงๆครับเป็นอาชีพครูเหมือนกันด้วยนะครับก่อนที่พี่ชายผมจะเสียชีวิตลงด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันนะครับมาเจอท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโทรไปปรึกษาหารือนะครับว่าท่านเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาท่านมาพบกับพี่ชายท่านนี้เพื่อที่จะนำความเข้าใจนะครับนำความรู้สึกนำรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านที่เกิดขึ้นกับเขามาบอกกล่าวให้ฟังว่าความรู้สึกของเขาก่อนที่จะมาเจอเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ใจชัยเป็นอย่างไรแล้วเมื่อเจอและได้สัมผัสแล้วอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาและครอบครัวเขาบ้างมาทำความรู้จักกับพี่ชายท่านนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ครับสวัสดีครับผมอาจารย์กาญจนศักดิ์ชูยอดครับสอนโรงเรียนบ้านขอร้อนเนี่ยอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์สอนมาตั้งแต่ปี2519ครับผมเรียกท่านว่าพี่ครูพี่ครูนะครับทุกครั้งที่คุยกันก็จะเรียกพี่ครูพี่ครูเป็นครูจริงๆนะครับสอนโรงเรียนประถมเนาะประถมมาเดินโรงเรียนอะไรนะตอนแรกไปสอนอยู่ในป่าครับครับผม2519บรรจุที่นั่นโรงเรียนบ้านวังปลาสร้อยครับวังปลาสร้อยครับที่นครสวรรค์เหมือนกันดินแดนแห่งเสือปงเสือถีเสืออ้ายเสือเหลือตรงนี้ครับผมแล้วก็ย้ายมาที่นี่ย้ายมาอยู่ที่นี่ครับกี่ปีแล้วพี่ย้ายมาที่นี่ก็น่าจะทั้งหมดมัน40ปีทั้งหมดเลยแล้วก็น่าจะชีวิตราชการ40ปีครับ40ปีมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะตก20เลยไหมกว่าครับกว่า20ปีก็อยู่ที่นั่น10ปีนี่40ปีก็อยู่ที่นี่30ปีครับถามพี่ครูก่อนครับสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างสอนเกี่ยวกับพละอย่างเดียวเลยเป็นครูพละด้วยตั้งแต่พูดทุกอย่างที่เกี่ยวกับกีฬาคลมๆเนี่ยครับแล้วก็ฟุตบอลปิงปองนะครับเทเบิลเทนนิสพวกนี้แล้วก็ตอนหลังมีโรงเรียนประถมที่มีสระว่ายน้ำเป็นน่าจะแห่งแรกของประถมแห่งแรกของจังหวัดนครสวรรค์ที่มีสระว่ายน้ำ
ก็สอนด้วยสอนก็เพราะจบพระมาจากวิทยาลัยพระสุโขทัยเรื่องว่ายน้ำก็ต้องผ่านคอร์สว่ายน้ำมาก่อนใช่ถามพี่ครูครับครับพี่ครูครับสถานภาพของเราในฐานะที่เป็นครูพระครับต้องบอกว่าพี่ครูก็ต้องออกกำลังกายเป็นพื้นฐานแหละก็ต้องออกกำลังแต่เรื่องหนึ่งที่แฝงมากับการบั่นทอนชีวิตเลยเนี่ยพูดได้ไหมว่ามันคืออะไรก็เจอสังคมมากมายแล้วก็เจอเพื่อนฝูงมากมายก็แล้วก็เป็นหลงลืมเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมเป็นนักกีฬาเด่นคราวนี้ก็ลืมตัวใครก็รู้จักใครรู้จักก็มีเกี่ยวพันกับเรื่องแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวพันสุราสุราเพื่อสังคมอันนี้ก็สังคมแล้วก็ดื่มแล้วอ้างเกินไปไหมว่าสังคมครับอ้างเกินไปครับจริงๆแล้วก็เป็นก็ไม่เราไปชอบไปหลงรสชาติมันชอบครับไปชอบมันไม่ติดเหล้าครับแต่มันติดเพื่อนฟุ้งมาก็ได้อรรถรสของการดื่มครับอรรถรสของการดื่มก็เลยทำให้แล้วก็เดี๋ยวขอโทษครับแล้วก็อยู่ที่โน่นเนี่ยอยู่ที่บ้านพักในโรงพยาบาลเนี่ยสุขภาพจะแข็งแรงตื่นตีสี่ตั้งมอเข้าแล้วก็ไปออกกำลังกายตีห้าครึ่งตักเดี๋ยวทำไมพี่ไปอยู่โรงพยาบาลก็เพราะแฟนทำงานโรงพยาบาลครับใช้สิทธิ์ที่ผู้หญิงครับใช้สิทธิ์ตรงนั้นไปอยู่ตั้งแต่ลูกยังไม่คลอดแล้วลูกตอนนี้30กว่าปีแล้วก็ไปอยู่นั่นมันก็อากาศก็อยู่ในสังคมของโรงพยาบาลครับก็จะได้เปรียบทางนี้หน่อยหนึ่งพูดก็พูดเพราะแล้วก็ได้ใส่บาตรได้ออกกำลังกายไม่ใช่พอย้ายมาสร้างบ้านหลังนี้ปั๊บชีวิตเปลี่ยนไปเลยไปไหนก็ไปไม่ได้สังคมแตกต่างแตกต่างกันแล้วก็ความเงียบความเหงาอายุมากเข้ามาเริ่มแล้วก็คนมันก็เลยทำให้พี่มาจับต้องเรื่องพวกนั้นมากขึ้นคนนิสัยเสียก็คือเราไม่โทษสังคมไม่โทษอะไรก็คือเราก็หาเรื่องดื่มติงที่เราครับก็เราเป็นคนงั้นครับเรื่องนี้ใช่ไหมที่มันทำให้ร่างกายพี่ทรุดลงครับก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องสภาพจิตใจก็คืออายุมากแล้วก็เราไม่ได้ไปไหนพอไปรับแฟนกลับมาปุ๊บเราก็เข้าบ้านเราไม่ไปไหนเลยตอนเช้าไม่ได้ออกสังคมเหมือนเดิมครับตอนเช้าเราก็ไปส่งแฟนกลับมาสอนกลับมาสอนสอนเสร็จไปรับแฟนไปรับแฟนเข้าบ้านกินข้าวนอนเป็นอย่างนี้ทุกวัน 2-3 ปีก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเราไม่ไหวร่างกายคนเราเวลาท้อเวลาป่วยจะรีบออกอาการเตือนเราทันทีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้อย่างนี้คุณครูของเราได้รับทราบถึงข้อความที่ร่างกายบอกกล่าวแล้วว่าร่างกายเริ่มมีอาการบางอย่างตอนหลังก็ดื่มก็ใครก็ว่าดื่มตอนหลังดื่มไปดื่มมาก็มันก็มีสาเหตุนะน้องมีวันนึงก็อยากจะกินดอกแครหลังบ้านไปดึงดอกแครเหนื่อยจัดต้องละทิ้งเอ๊ะเราดอกแครยังเอาไม่ได้เลยเอาไม่ได้เลยแล้วเราก็เอ๊ะไม่ไหววะครับก็พอดีขึ้นเอาผ้าแฟนเขาจะเอาผ้าไว้หน้าบ้านแล้วเราก็เอาผ้าขึ้นไปชั้นบนเอ๊ะเราไปอะไรเราเหนื่อยเราหอบนะเหนื่อยหอบใจจะขาดอ่ะเราก็ตั้งสติว่าไม่ไหวนั่นคือเริ่มต้นของอาการที่ขับบ่งว่าเฮ้ยเรามีปัญหาแล้วนะมีปัญหาแล้วแล้วตอนนั้นเป็นไงพอรู้ว่าที่เราไม่ดีแล้วบอกกับแฟนบอกกับทุกคนก็กระวนกระวายใจไงครับผมก็กระวนกระวายใจแล้วก็พาไปหาหมอที่เขามาตามไดเรกเซลนะครับผมก็ไปสแกนตับสแกนมือไปสแกนมันจะเป็นรูปตับออกมาเลยตับของผมเสียหมดเลยนะคำนวณนะมันจะเหลือดีอยู่เท่านิ้วก้อยที่เห็นออกมาเป็นภาพนั่นแหละแล้วก็เขาบอกว่าอาจารย์กัญญาศักดิ์คุณต้องไปตรวจตับแล้วเอาใบค่าตับมาให้ผมก็ไปตรวจตับตรวจที่แฟนนี่แหละครับที่โรงพยาบาลครับสูงกว่าเขาให้140ผม241สูงเขา100กว่าโรคตับโรคร้ายที่เกิดขึ้นกับตับอาจกำลังคุกคามคุณอยู่เงียบๆโดยแต่ละวันมีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยถึง30รายทั่วประเทศทั้งยังมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคทางเดินอาหารและตับอธิบายให้ฟังว่าตับเป็นอวัยวะภายในที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายมีหน้าที่สำคัญหลากหลายประการอาทิสร้างโปรตีนและสารหลายชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายสร้างสารที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อเกิดเลือดออกสร้างฮอร์โมนบางชนิดสร้างน้ำดีหรือน้ำย่อยที่จำเป็นในการย่อยอาหารเป็นแหล่งสะสมอาหารวิตามินและแร่ธาตุหลายอย่างกำจัดหรือทำลายสารพิษที่มีสารแปลกปลอมที่อาจหลุดผ่านเข้าไปในกระแสเลือดเพ
ที่พิเศษและแตกต่างจากอวัยวะอื่นๆคือตับสามารถซ่อมแซมตัวเองได้เมื่อตับบาดเจ็บหรือเซลล์ตับบางส่วนตายไปเซลล์ตับส่วนที่เหลือสามารถสร้างเนื้อตับใหม่มาทดแทนได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าตับจะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ระดับหนึ่งแต่การต้องเผชิญปัจจัยบั่นทอนอยู่ทุกวันก็อาจสร้างปัญหาให้แก่ตับไม่น้อยหากโชคดีรู้ตัวทันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆก็เป็นประโยชน์ต่อตับในระยะยาวจนหมอก็น้องๆนะเตือนอาจารย์มาด่วนเลยจะส่งไปรามาอาจารย์ไปครูที่โรงเรียนก็เขาเห็นผมเริ่มแย่แล้วเดินโซแสดงว่าตัวก็เหลืองด้วยช่วงนั้นครับตัวเหลืองแต่ตายังไม่เหลืองตอนนี้ผมก็หมอชื่อหมอหมูเตะหมอหมูเตะเขาจะส่งผมไปรามาเอาลุงเข้ามาด้วยบอกกับแฟนผมแล้วก็ดื้อแต่ผมเนี่ยดูใจชัยมาตั้งแต่บ้านโน้นแล้วสมัยที่อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วก็นอนดูหมายถึงดูทีวีรายการผมครับดูมาแล้วไอ้ใจชัยมันยังไงเนาะใจชัยก็เข้าไอ้คนนั้นไอ้คนมือเน่าหมดอะสะเก็ดเงินคุณกนิษฐ์แค่ส่วนนั่นแหละเป็นยังหายแล้ววะแล้วผมก็ยังไม่ได้เปิดใจอะไรมาดูนอนดูชักแย่นอนดูก็มีผู้หญิงที่ว่า60หรืออะไรที่เป็นป้าบุญเรือนนั่นแหละมันก็เป็นเมนใหม่ไงผมก็สั่งเลยใจชัยเครื่องดื่มน้ำพลูคาวผสมมะขามป้อมเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่อยู่กับคุณผู้ชมรายการตลาดนัดสุขภาพมาเป็นเวลานับ10ปีจากเคสมากมายอาการมากมายที่หมุนเวียนกันเข้ามาเล่าถึงประสบการณ์ที่ต้องพบกับโรคร้ายหลายๆแบบมาเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ชมได้รับชมได้ตระหนักถึงความน่ากลัวของโรคภัยว่าชีวิตสุขภาพของคนเราประมาทไม่ได้จริงๆอาการที่พี่เป็นจริงๆหนักๆที่เราแย่เนี่ยเรามีความรู้สึกไงตอนนั้นสถานการณ์ของร่างกายมันไม่มีแรงมันไม่มีขับจากคนที่เป็นนักกีฬาวิ่งไม่ต้องกลัววิ่งรอบเขาไอ้ไม่มีแรงแล้วก็ผมก็ไปส่งแฟนปุ๊บก็กลัวจะครอบครัวจะเป็นห่วงนะส่งแฟนปุ๊บแล้วก็กลับวนกลับมาโรงเรียนพักเหนื่อยพักเหนื่อยกลางทางอะอ๋อหมายถึงว่าขับรถไปส่งแฟนกลับมายังไม่ถึงบ้านเลยขับไม่ไหวยังไม่ถึงโรงเรียนเลยขับไม่ไหวนอนต้องพักเปิดพัดลมบางคนเขามาเคาะประตูเอ้ยนึกว่าเป็นอะไรมึงเป็นอะไรวะมึงเป็นไรเป็นไรเปล่าเพื่อนชื่อนาตกรเนี่ยเป็นไรเปล่าบอกไม่เป็นไรแล้วในแบบโทรศัพท์โขงเขากลัวเขาจะเดือดร้อนโทรศัพท์กลับมาถึงโรงเรียนก็นอนอยู่ในรถอ่ะจนผอ.บอกให้มาเซ็นชื่อผมก็ไม่เซ็นชื่อเพราะมันเดินไกลกว่าจะถึงเซ็นชื่อเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวแล้วก็วันพุธเวรผมเนี่ยคำล้นเวรผมนะเวรผมไปคุมแถวเสร็จปุ๊บไปลมแล้วไอ้มีปูเร็วไอ้มีปูก็บอกว่าวันพุธมีปูคือใครมีปูคือเด็กตัวใหญ่ๆเหมือนกำลนนี่แหละผมเป็นลูกศิษย์เหล่าผมจุกแล้วก็มีปูเอ้ยพวกเราพาครูเข้าที่ตั้งเว้ยพาครูหิ้วปีครูเข้ามานอนในรถหิ้วปีครูก็พออ๋อเขาก็บ่นว่าอะไรป่วยตอนหลังก็มากินใจชัยไงไม่ตอนนั้นเดี๋ยวป่วยอาการขนาดไหนไม่มีแรงกินแล้วก็กินไม่ได้ถ่ายนี่ขอโทษนะครับถ่ายปิดเป็นเม็ดกระต่ายอ่ะนี่คนเป็นโรคตับแท้ๆเลยบอกถ่ายในความรู้สึกของเราครับในความรู้สึกของเราแล้วก็ไม่มีแรงแล้วก็นอนในรถพวกเขาก็บอกไปหาหมอซะสิไปโน่นซะสิไปไหมไม่ไปทำไมถึงไม่ไปหาหมอกลัวไปเพราะผมรู้กลัวเพราะว่ามันมีน้องอยู่คนไปหาหมอตัดตับเป็นตัดตับเพราะว่าเขาไม่ได้กินเหล้ากินยาแต่เขาสูบบุหรี่เขาเล่นไพ่แล้วสูบบุหรี่แล้วเขาเป็นเขาผ่าตัดตับทางนี้ครับถ้ากดทางนี้นะโอ้ยตอนนั้นผมก็โอ้ยโอ้ตับช่วงนั้นก็เป็นโอ้ยผมก็รู้แล้วว่าเป็นตับแน่โทษโอ้ยเลยแหละคนเป็นสมัยก่อนสมัยก่อนกดไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ได้เลยแหละเลิกกันครับผมเอายังไงดีวะร่างกายก็ทรุดลงอาหารก็กินไม่น้ำหนัก72โลเหลือ550 54โลครับเดินไม่ได้หรอเดินแถช้าหมดทั้งตัวฉี่ทั้งคืนมีอะไรที่ศูนย์รวมมาเลยไปตัวโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายครั้งสุดไม่ใช่เร็วๆนี้ตอนนั้นที่จะมาเจอใจชายก่อนที่จะมาตรวจดิตรวจผมยังหาคนไม่เจอไม่บอกก่อนว่าจะเอาไม่เป็นไรมันสูงกว่าเขาตับเนี่ยมันสูงกว่า4เขา140เลยแล้วอย่างอื่นคอเลสเตอรอลสูงมีอะไรอีกไหมน้ำตาลน้ำตาลตอนนั้นอะ
ไม่ขึ้นเท่าไหร่uh-huh. ไม่ขึ้นเท่าไหร่แปลกเหมือนกันผมก็ตอนนี้ก็นั่นแหละแล้วก็พอกลับจากนั้นมาก็ได้ยามาก็ได้ยามาบางแต่ไม่ค่อยกินอะเป็นคนดื้อดื้อที่คำนวณบอกอย่าสุดตรงอย่าไปดื้อกันมากผมถามพี่นิดนึงครับครับหลังจากที่เรามีอาการแย่ๆแย่ๆคิดยังไงบ้างตอนนั้นก็คิดว่ามันจะไม่รอดแต่มากเนี่ยแฟนก็บอกว่าพี่มันไม่ไหวก็ไปหาหมอเถอะแต่คิดในใจว่าแหมถึงเวลาเนาะเราก็ถึงเวลาก็ไปเนาะเอาไม่ว่ากันก็นั่งสมาธิหมายถึงว่าหมายถึงไงคิดว่าตายคือว่ามันหมดแรงมันไม่มีอะไรคือมันหมดแรงมากคือมันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะจะขึ้นบันไดก็ต้องโหวินาทีนั้นพี่คิดอะไรลูกก็มีลูกก็มีต้องทำประกันให้เยอะๆเผื่อตายแต่ว่าเราก็อยากจะทำประโยชน์ให้กับเด็กนักเรียนตอนนั้นมันเหลืออีก4ปีนะครับที่ป่วยเราก็อยากจะเริ่มป่วยตอนนั้นครับอยากจะทำเด็กก็แส้ท้องเราอ่ะโอ้ตอนนั้นผมลืมแล้วว่านั่งไม่ได้นั่งถึงกับนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งมีเก้าอี้ตัวแดงเนี่ย3ตัวครับไว้รองโค่นตวงขอโทษขาพาดตวงต้องเหยียดขาครับต้องขอโทษนะขาต้องเหยียดครับผมแล้วก็อันนี้ไว้น้ําเก้าอี้ตัวนี้ไว้น้ํามีน้ํา1ตัวนั่ง1ตัวที่พักขา1ตัวครับเพราะว่าขามันช้าหมดโอ้ต้องให้มันยกลงสูงต้องยกสูงเด็กเราก็บอกเออใครจะเอาบุญเว้ยใครจะเอาบุญมานวดให้ครูว่าเด็กมันก็มานวดมานวดขานวดแขนมันก็เบาไปพักในขณะที่สอนก็นวดไปด้วยก็สอนไปด้วยก็ต้องไหนถ้าไปสอนเด็กก็จะหิ้วเก้าอี้ไปให้ครูนั่งสอนอาวุธประจำกายอาวุธเป็นเก้าอี้เก้าอี้3ตัวสีแดงของโรงเรียนไม่มีสีแดงเลยไปไหนก็นั่งไปไหนก็แม้แต่ไปสอนบอลอบต.ก็อาวุธประจำกายแล้วก็เก้าอี้สอนเสร็จไอ้พวกนักฟุตบอลก็หอบเรากลับหอบเรากลับถามพี่ครูนิดหนึ่งครับแย่ที่สุดในความรู้สึกเลยเป็นยังไงในความรู้สึกว่าแย่ที่สุดก็คือไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วแต่ถ้าเราพูดคำว่าไม่ไหวแล้วกับลูกกับเมียปุ๊บมันจะผ่าไปกันใหญ่ก็บอกว่าบาสปุ๋ยลูกบาสยามที่พ่อไปไกลหนูต้องอยู่ให้ได้นะลูกก็เคยบอกกันนะพี่มีลูกกี่คนคนเดียวก็คือน้องบาสครับก็พูดกินข้าวกันเนี่ยบาสปุ๋ยถ้าพ่อไปไกลแล้วหนูต้องอยู่กันให้ได้นะลูกดูแม่นะลูกคำว่าไปไกลของไปไกลก็คือหมายถึงสิ้นชีวิตแล้วก็ผมไปไกลหมายถึงผมไปไกลของคนอื่นเพราะผมปฏิบัติธรรมมานานแสนนานแล้วผมไม่มีวันตกนรกวินาทีนั้นที่คุยครับที่บอกกับลูกอย่างนั้นคิดอะไรพี่คิดว่าก็เป็นคำพูดคำสุดท้ายของที่จะเตือนสติลูกอ่ะพ่อไปไกลถ้าพ่อไปไกลแล้วก็หนูต้องอยู่กันให้ได้นะลูกแค่นั้นแล้วผมก็ไม่ได้แสดงว่าเราไม่ไหวแล้วไม่ไหวด้วยสัญชาติของนักกีฬาด้วยถอดใช่ไหมพี่ก็จะถอดก็ถอดไม่จะพูดคำมันพูดไม่ออกมันพูดยากอ่ะว่าจะถอดหรือไม่ถอดก็แต่ว่ามันดูแล้วมันเรารู้แล้วว่ามันไม่ไหวคือสภาพร่างกายในฐานะที่เราเคยเป็นคนแข็งแรงครับมาเจอสภาพนั้นเราก็รู้ว่าเฮ้ยสถานการณ์เนี้ยไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่เราแล้วมันคงจะครับมันคงจะจบแล้วใช่ไหมครับคงจะจบแล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมนั่งอะไรไปตามเรื่องที่เรามีความรู้อยู่บางวันก็นั่งอยู่โรงเรียนก็ไปสอนแป๊บเดียวแล้วก็ถ้าไม่มีชั่วโมงสอนก็ไม่ให้กลับไม่ให้กลับผมหนีกลับก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องคิดว่าตัวเองเป็นภาระไหมเป็นภาระเสียศักดิ์ศรีว่าเราสอนได้ไม่เต็มที่เราก็ไม่อยากสอนกับครอบครัวล่ะกับครอบครัวก็พยายามต้องทำให้ได้ทำทุกอย่างให้ได้เหมือนเดิมตอนนี้มันก็จนปัญญาเหมือนกันมือไม้สั่นครัวแล้วก็อยากกินปลาสับปลาสับนกสับในเขียงสับไม่ถูกเนี่ยทุ่มมือเขียงมือกำลังสับอย่างนี้นี่เขียงนะก็ปลาอยู่เนี่ยผมผิดเอ๊ะมันเป็นอะไรกันใหญ่โตวะเนี่ยบังคับไม่ได้บังคับมันแทนที่จะสับอย่างนี้ลูกสะพ้ายก็บอกพ่อเดี๋ยวหนูซื้อเครื่องปั่นมาให้บอกหนูอย่าซื้อนะลูกถ้าซื้อพ่อต้องพ่อก็ทำอะไรไม่ได้เลยพ่อก็ทำอะไรไม่ได้เลยตอนหลังตอนเช้าก็ไปซื้อเครื่องปั่นมาหมดบอกไม่ได้ทั้งนี้พ่อไม่เอาแล้วตอนหลังก็แสดงว่ายิ่งทำให้เราเจ็บโอ้โหเจ็บนะเราทำไม่ได้คือร่างกายไม่เท่าไหร่นะเจ็บในใจมีความในใจว่าเราเป็นภาระให้เขาหรือเราทำไมต้องเป็นภาระให้เขาด้วยเข
าจะไปทำงานเขาก็ต้องรอว่าอ้าวคุณะเป็นลมซะแล้วไปทำไปไหนไม่ได้ถามพี่อย่างครับเคยคิดสั้นมั้ยก็ไม่เคยคิดสั้นเพราะว่ามันเป็นบาปผมจะไม่ฆ่าตัวตายเพราะเราเรียนรู้เรื่องนี้มาครับมันเพราะว่าเรากว่าจะเกิดอัตภาพความเป็นมนุษย์นี่มันยากยิ่งแต่เราก็ขอสู้ขอบุญถ้าบุญมีเราก็ต้องเจอคนดีที่ช่วยเราได้เจอใจชัยได้ยังไงเดี๋ยวโทษเรานึกในใจว่าหนาวมีร้อนแก้ทุกมีสุขแก้โรคต้องมียาแก้ผมคิดนะก็อยู่ก็ไม่ไปไหนก็หนีเขามันสอนนี่จะสอนมาก็มันดูเอาเจอใจชัยรอบสองนอนดูทีวีดูทีวี มันรู้จะไปไหนแล้วมันหมดอะไรใจอยาก153ดูอ๋อตอนนั้นอยู่ช่วง153ครับ1ผมก็ดูเอาจดรีบจดมันก็คือคนวาสนาต่อกันนะจดรีบจดปุ๊บสั่งมาเลยสั่งถามก่อนครับเชื่ออะไรในใจใจจึงต้องสั่งเห็นอะไรได้ยินคำว่าอะไรไอ้พวกนั้นเป็นแย่กว่าเรายังได้ก็คนเป็นหนองเต็มตัวเป็นอะไรนะครับก็ยังแย่เราก็มันมีเซนอะไรมั้งคือต้องสั่งต้องซื้อลองรู้ที่คิดว่ามันเป็นโอกาสเราใช่ไหมเป็นโอกาสเราแล้วก้าวครูที่ตรงไหนอู้เชื่ออะไรไอ้ตัวครูหญิงไปเลยลามานู่นไปคนที่เจอผมก็บอกไม่ไปลองดูพอลองกินได้มีคนทุกคนที่รู้ว่าพี่กินใจชัยเขาบอกอะไรพี่เขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยสักคนเลยที่ครูที่ไปที่ครูเข้าไปตรวจประจำปีลามาเนี่ยเพราะที่ไม่เห็นด้วยเพราะเขาว่ามันเป็นสมุนไพรแล้วมีคนที่เห็นด้วยอยู่คนเดียวคือครูที่เขามีบรรพบุรุษเป็นสมุนไพรเจ้าเขาเป็นหมอมีญาติมีญาติเป็นเขาเชื่อแล้วก็ผมก็ในสถานะของคนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติของพี่เลยพี่ก็พี่ครอบครัวเป็นไงแฟนก็ไม่เชื่อแฟนผมก็ไม่เชื่อเลยคนใกล้ตัวยิ่งไม่เอาใหญ่ไม่เชื่อลูกก็ลูกไม่รู้ไม่ชี้เขาไม่ค่อยเขาเชื่อเขาเชื่อไม่เชื่อแต่เขาไม่พูดแต่แฟนเราแฟนมีปฏิกิริยาเลยเต็มไปหมดอะไรเนี่ยจะอะไรไปกินอะไรเอามาอีกแล้วก็ไม่ได้เถียงเขาก็กินตอนแรกก็กินผิดกินก็ใส่น้ำก็กินไปกินที่โรงเรียนด้วยห่อไปกับยามไปกินที่โรงเรียนด้วยจอกสองจอกอ่ะแก้วสองจอกก็แก้วกินและแล้วจากครูผู้หมดหวังและกำลังถูกโรคร้ายเข้าคุกคามใจชัยเครื่องดื่มน้ำพลูคาผสมมะขามป้อมได้ทำให้ครูพบกับทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพโรคตับที่กำลังส่งผลหนักให้กับร่างกายของคุณครูคุณผู้ชมอาจกำลังสงสัยว่าใจชัยจะช่วยคุณครูได้แค่ไหนเรามาทำความรู้จักกับใจชัยกันก่อนค่ะใจชัยมีส่วนประกอบของสมุนไพรพลูคาวมะขามป้อมและจุลินทรีย์โปรไบโอติกซึ่งจุลินทรีย์ไพรโบโอติกนี้ได้จากการคัดสรรสายพันธุ์ที่พบว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งเสริมสุขภาพโดยมีงานวิจัยที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังรองรับทั้งในแง่ของความปลอดภัยและประสิทธิผลต่อสุขภาพผู้ป่วยในกลุ่มอาการของโรคดังต่อไปนี้ที่ต้องใช้ใจชัยดูแลความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเบาหวานไขมันในเส้นเลือดสูงเส้นเลือดตีบจิบใจชัยเช้าจิบใจชัยนอนโรคทางเดินอาหารและระบบย่อยเช่นโรคกระเพาะท้องผูกอาหารไม่ย่อยฤทธิ์สีดวงลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอักเสบจิบใจชัยเช้าจิบใจชัยนอนโรคเกาต์ข้อต่อปวดเมื่อยตามร่างกายข้ออักเสบจิบใจชัยเช้าจิบใจชัยนอนโรคผิวหนังเชื้อราที่ศีรษะสะเก็ดเงินกลากเกลื่อนจิบใจชัยเช้าจิบใจชัยนอนในขณะที่ยาเคมีไม่สามารถช่วยในการดูแลโรคได้ทั้งหมดในปัจจุบันแต่ใจชัยพลูคาวทำหน้าที่เสริมสร้างเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาวและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อต่อต้านการติดเชื้อและการอักเสบทำให้ระบบภูมิคุ้มกันได้ดีเข้มแข็งร่างกายจะเข้มแข็งตามไปด้วยเหมือนกับโรคตับที่คุณครูกำลังประสบปัญหาอยู่ก็ได้ให้ใจชัยดูแลมาโดยตลอดแต่ว่าเรื่องราวของคุณครูไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะคะติดตามกันต่อในเทปต่อไปว่าชีวิตของคุณครูหัวใจเพชรท่านนี้จะต่อสู้กับโรคร้ายไปกับใจชัยได้ถึงขนาดไหนติดตามรับชมกันต่อไป
คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะดูแลสุขภาพกับใจชัยติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ท่านเห็นอยู่ข้างล่างนี้นะคะปรึกษาได้ทุกอาการค่ะจิบใจชัยเช้าจิบใจชัยนอน